ยอดสุดท้ายนะครับยอดสุดท้ายครับ 302,121 บาทครับโอ้โหรวยรวยรวย 302,121 ครับสุดยอดสุดยอดครับเฮ้เฮ้เฮ้แถมสามตะวันเฮ้สุดยอดครับทุกคนสุดยอดมากครับที่สบตากันก็เริ่มหวั่นไหวตื่นเต้นในหัวใจเมื่อได้พบเจอบรรยากาศเด็กๆกำลังพร้อมคณะแคมป์มาแล้วนะครับนี่เอาที่ที่ตัวพี่มาเลยนะเอาที่ที่เอาที่จ่องมากน่ารักมากๆเด็กบอลอะไรนะกับพี่เขาความรู้สึกลึกๆในใจคล้ายๆว่าคุ้นเคยกับเธอรู้ตัวหรือเปล่าเมื่อเราได้พูดคุยยิ่งทำให้ฉันคิดหรือข้างบนลิขิตให้เราได้พบกันแววตาเธอที่ให้กันดูยังไงก็ผูกพันใจเมื่อได้อยู่ใกล้เธอกลับมากระวนกระวายหงุดหงิดในใจไม่เคยเป็นหลับตาก็เห็นหน้าเธอทุกทีนอนก็นอนคนเดียวโดดเดียวเดียวได้มานานหลายปีวันนี้เราเพราะคิดถึงใครเธอใช่ไหมที่ทำให้ฉันคิดมาชื่อน้องอะไรเอ่ยน้องโกค่ะน้องโกน้องโกโอ้น้องโกอยู่ชั้นป.4สิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นอกจากแคมป์สารตะวันแล้วเนี่ยบุคคลสำคัญมากๆก็คือท่านผู้บริหารของโรงเรียนแห่งนี้เราอยากจะฟังเสียงท่านนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านได้กล่าวอะไรที่เป็นความรู้สึกแล้วก็สื่อสารนอกจากจะสื่อสารกับชาวแคมป์สารตะวันไม่พออยากให้ท่านสื่อสารไปถึงบุคลากรของประเทศไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ชมเราอยู่อยากให้ท่านได้กล่าวสักเล็กน้อยว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างไรครับท่านครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับในนามตัวแทนของโรงเรียนบ้านคลองระกำแล้วก็คณะครูผู้ปกครองชุมชนในโรงเรียนบ้านคลองระกำนะครับก็ขอเป็นตัวแทนขอบคุณแคมป์สารตะวันที่เข้ามาจัดค่ายดีๆให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองระกำโรงเรียนเราอยู่ในที่ห่างไกลนะครับก็เด็กขาดหลายๆอย่างนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่ส่งมาถึงโรงเรียนบ้านคลองระกำทางโรงเรียนบ้านคลองระกำมีความยินดีและก็ขอบคุณคณะผู้จัดงานนะครับที่เห็นความสำคัญและได้มาที่โรงเรียนบ้านคลองระกำเป็นรอบที่2นะครับถือว่าเป็นความประทับใจของโรงเรียนที่มีต่อค่ายและก็เป็นความประทับใจของค่ายที่มีต่อโรงเรียนทราบว่าไม่เคยจัดกิจกรรมนี้ซ้ำกับโรงเรียนเดิมนะครับทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณคณะจัดงานและก็คณะค่ายสารตะวันมาในโอกาสนี้ครับขอบคุณมากมากครับสุดยอดครับสุดยอดมากๆนะครับคำที่ท่านพูดก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีขวัญกำลังใจแล้วก็เราทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กันและกันไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของค่ายเองนะครับหรือในฝั่งของครูบุคลากรของโรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ฟังเสียงแล้วท่านผอ. อาทิตย์สิงหธนานนท์นะครับที่ท่านเป็นหัวเรือใหญ่ของโรงเรียนและชุมชนแห่งนี้นำเยาวชนของเราไปสู่การเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศเดี๋ยวยังไงเราจะติดตามบรรยากาศแบบนี้กันไปเรื่อยๆทุกปีก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับท่านผอ.ครับเพราะว่าผู้นำค่ายของเราทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจมากๆนะครับทุกคนตั้งใจมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการทำงานอย่างตั้งใจมีสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใดขาดตกบกพร่องประการใดเราอยากครับในฐานะของคณะกรรมการแคมป์รวมถึงสมาชิกทุกคนที่มาวันนี้ร่วม300ชีวิตเนี่ยเราต้องขอกราบประธานอภัยท่านด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือขอยกมือไหว้กราบขอบคุณท่านมากๆที่ท่านเป็นสะพานบุญใหญ่ให้พวกเราทุกคนในสมาชิกแคมป์เนี่ยได้มีโอกาสทำคุณงามความดีแบบนี้ต่อไปเราจะร่วมกันเป็นเหมือนดอกบัวดอกเห็ดที่เกิดขึ้นทุกๆจุดของประเทศไทย
เราจะทำไปด้วยกันแคมป์สารตะวันครั้งนี้เป็นครั้งที่16แน่นอนครับมันจะไม่สิ้นสุดแค่16แน่นอนมันจะต้องเดินทางต่อไปจนถึง100ครั้งก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราทุกคนไม่ร่วมมือกันขอเสียงเป็นกำลังใจและขอบคุณทุกๆพลังที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้กับความสำเร็จที่เกิดขึ้นครับสาธุดังๆพบกัน3ครั้งครับ1 2 3สาธุสาธุสาธุขอบคุณและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่มีสัญญาว่าครั้งเพราะเรามันในสัญญาแผ่นดินไม่ฝันกายจะสุขจะทุกข์เพียงใดน้องใจยิ้มโตไปกระวนกระวายหงุดหงิดในใจไม่เคยเป็นหลับตาก็เห็นหน้าเธอทุกทีนอนก็นอนคนเดียวโดดเดียวเดียวได้มานานหลายปีวันนี้เหงาเพราะคิดถึงใครเธอใช่ไหมที่ทำให้ฉันคิดมานักใจแค่เพียงได้พบกันเธอรู้ไหมรอยยิ้มของเธอวันนั้นมันรบกวนกันหลับฝันก็ยังพบเจอเธอรู้ไหมว่าเธอกำลังทำผิดข้อหาที่ทำให้ฉันคิดถึงอยากเป็นช่างในชีวิตประจำวันผมเวลาผมไม่มีเวลาวันหยุดผมชอบทำงานกับพ่อเราใช้เวลาบ้างในการทำประโยชน์แล้วก็พัฒนาตัวเองในการฝึกเรื่องช่างด้วยแล้วก็ไปช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานบ้านด้วยโอ้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับทุกคนครับอ่ะฝากน้องโก้เนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องโก้ด้วยนะครับให้ประสบความสำเร็จในความที่อยากจะเป็นช่างหรือจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่น้องเขาตั้งใจที่โรงเรียนบ้านคลองระกำอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเด็กที่น่ารักมากๆอ่ะที่หนึ่งเป็นกำลังใจให้ก็กอดที่บ้านโอเคสู้แล้วก็เป็นโอ้ชีวิตของคนต้องผ่านสุขทุกคนผันเปลี่ยนกี่ร้อนกี่หนาวที่หมุนเวียนต้องต่อสู้ฝันนั้นสวยงามเฮ้เฮ้เฮ้แคมสารตะวันเฮ้สุดยอดครับทุกคนสุดยอดมากเธอใช่ไหมที่ทำให้ฉันคิดมา